วัสดีครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆในช่วงวิกฤตแบบนี้สำหรับนักแสดงสาวหน้าเด็กออมสุชาที่ได้จัดโปรเจกต์ Milk of Form Mom 3,000 คนคนละ 1,000 บาทโดยมีการประกาศเริ่มโปรเจกต์ในวันที่27เมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการประกาศไปไม่กี่วันพบว่าคุณแม่ทักเข้ามามากกว่า 50,000 คนทำให้การทำงานยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทีมงานน้อยและจำกัดจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ได้มีการโอนเงินช่วยคุณแม่ให้ซื้อนมและอาหารของลูกๆครบแล้วทั้งหมด 3,000 คนพบคุณแม่ที่ได้รับเงินช่วยนั้นได้ส่งรูปภาพน้องๆและกล่องนมมาให้ทีมงานและสาวออมได้เห็นได้ชื่นใจกันสุดๆแต่ครั้งนี้กลับพบว่ามีคุณแม่หลายๆท่านต่างเข้ามาคอมเมนต์เสียใจที่ไม่ได้รับเงินบ้างอย่างเช่นอดเลยค่ะลำบากมากตอนนี้น้องกินนมตรามาริเสียใจค่ะลูกอ่อน2คนขอไปไม่ได้ส่งข้อมูลไปครบเลยเขาอ่านแล้วแต่ไม่ตอบกลับที่ออมทักมาถามแล้วว่ากินนมอะไรก็คาดหวังว่าจะได้แต่ถึงไม่ได้ก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่มีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ไม่อ่านข้อความพี่เลยค่ะ